ผม2,120ซ้ายมือพุทธแล้วเหล็กพิกัด140ปอนด์ขวามือวิชิตรุ่งพางปลาสร้อย137ปอนด์มวยคนนี้พบกันเมื่อ17ปีที่แล้วนี่คือพุทธล้อเลยครับลีลาการย่างของเขาในงดงามจริงๆครับมวยสมัยนี้นี่ทำไม่ค่อยได้แบบนี้ยกที่1ครับพบกันวันนั้นพุทธล้อเหล็กอายุ25วิชิต26วันนี้พุทธ42วิชิต43กรรมการบนเวทีนั้นเป็นกรรมการประสิทธิ์อัมพันแสงนะครับวันนี้นี่66แล้วกรรมการประสิทธิ์นี่ฉายาคือเสือปืนไหวครับ5โมยนี่ทำท่าชักปืนตลอดเดี๋ยวดูกรรมการแล้วกันวันนี้ดูลีลาของวิชิตกับพุทธครับพุทธนั่นมาจังหวะฝีมือนั้นเหลือกินเหลือชัยจริงๆครับวิชิตก็ไม่ใช่ธรรมดาครับวันนั้นวิชิตเบากว่านะครับ3ปอนด์พุทวางแข้งวิชิตเตะข้างล่างนี่ยกที่2แล้วครับวางแข้งติดเข่าวิชิตนี่แหมฉลามขาวครับฉายาพุทนั้นโด่งดังช่วงปี2515ถึง25วิชิตนั้น2515ถึง18โด่งดังหมายว่าเปรี้ยงปร่างสุดขีดเลยนะครับพุทนั้นดังยาวนานมากวันนี้พุทธก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าวิชิตนั้นเก็บอาวุธแน่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยระดับ IQ 7780เหมือนกันเจอมวยซ้ายก็ลำบากหน่อยครับกราดข้างล่างดูมวยวันนี้ก็ดูแบบงดงามเนียนตาแล้วครับสุดยอดของจังหวะฝีมือดูครับวิชิตกราดข้างล่างแล้วพลิ้วออกมาพุทธนั้นกาดมวยสบายสบายกว่านะครับวิชิตนั้นแขนซ้ายเนี่ยตั้งแน่นทีเดียวกล้ามเนื้อสังเกตกับพุทธไม่มีกล้ามเนื้อนะครับที่เป็นลูกๆก็ไม่ใช่ครับแหมมวยอัจฉริยะนี่กล้ามไม่จำเป็นหมดยกที่2ดูลูกถีบยันลูกนี้ครับจะเตะพับโดนยันหมุนเลยครับยกที่3ครับพุทธวันนี้ก็ฐานะความเป็นอยู่ก็สบายสบายครับภรรยารับราชการครูมีลูก3คนนะครับตัวเองก็มีสวนยางมีไก่ชนเลี้ยงเอาชอบนะครับนักมวยจะไปเลี้ยงไก่พันไข่พันเนื้อได้ไงครับต้องไก่ชนว่างๆก็เข้ากรุงเทพครับสอนมวยให้เพื่อนบ้างเพื่อนก็มีใหม่เมืองคอนอรุณชัยยันยงเลิศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาสอนหน้าหาจะเข้าลำบากครับพิชิตในทีมค้างไว้นะครับทีมแล้วยังค้างไว้ด้วยเข้าไปลำบากมวยระดับวิชิตพุทธนี่แหมทีดับเบิลทริปเปิลเลยนะครับทีสองทีสามทีเท้าไม่แตะพื้นเลยครับดูพุทธกับอึดอัดใจเหมือนกันนะครับเข้าลำบากวิชิตนั้นกำลังทำอะไรอยู่สัปดาห์หน้าครับเราจะบอกให้ฟังครับสารคดีชีวิตสัปดาห์หน้ามีของวิชิตอีกหนึ่งตอนเขายังอยู่ในวงการมวยแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์หน้าดูกันต่อครับมาโอ้ยถีบหน้าเลยครับโกรธเหมือนกันยิ้มนี่ยิ้มโกรธนะครับมาเล่นปาดหน้าเลยครับสะบัดเท้าไปทางขวาแล้วตบกลับทางซ้ายไร้ขาดจริงๆบาทาลูกพักวางแข้งสวยครับพุทธพุทธนี่ทำอะไรก็ดูแม่ดูสบายไปหมดเลยครับดูวิชิตเอาคืนเหมือนกันพุทธลูกแก้วครับมวยเมื่อก่อนนี่การแม่ไม่ใช่เมื่อก่อนครับสมัยนี้ก็ไม่ได้กับการลูบหน้าด้วยบาทาลูกพักนี่มันเย้ยหยันกันเกินไปครับบางคนบอกแหมตบหน้า3ทีแล้วฉี่รถหัวใจนี่ยังไม่แค้นเท่ากับการเอาเท้ามาลูบหน้ากันน่าจะเอาอีกแล้วครับกวาดข้างล่างลูกนี้กะกวาดล้มเลยครับล็อกเอวหมุนครับหมุนให้เวียนศีรษะดูครับพุทธสมัยก่อนก็มีแล้วนะครับการจับหมุนวนและให้เวียนศีรษะครับเหน็บกันแบบไม่เจ็บครับเหน็บเอาเหลี่ยมวิชิตจับเชือกกรรมการตบปบเลยครับประสิทธิ์อมันแสงอย่าจับเชือกแยกออกมาครับมวยคู่นี้นี่สู้กันด้วยไหวพริบจริงๆหมดยกที่3แหมพุทธนี่สะดือกลมเลยครับกล้ามเนื้อท้องนี่ไม่มีเลยครับวางแข้งดูการลูบบาทาลูกพักนะครับวางแข้งคืนวิชิตยิ้มครับดูนะครับนี่ครับถีบได้แล้วหนีเลยครับถีบให้แค้นยกที่4มวยคู่นี้นี่ชกกันไม่เจ็บตัวแต่ว่าชกกันสนุกครับเต็มไปด้วยศิลปะและลีลานี่ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กในยุคนั้นครับเมื่อ17ปีที่แล้วเบย์ซ้ายนี่พุทธเข้าลำบากเหมือนกันครับเอาละครับดูครับแทงตรงๆแหลมด้วยนะครับถึงลิ้นปี่แทงหัวใจนู่นเลยครับนะครับจะเตะก็แวบหายครับ
ยุชิดนี่การมวยยกไหล่สูงครับพุทธได้สบายสบายเขี่ยข้างล่างทีหนึ่งแข่งซ้ายนี่เผลอไม่ได้ครับแว๊บแว๊บยังกับฟ้าแลบทีเดียวก็สมชยาครับฉลามขาวมาจากเมืองชนแล้วผิวเนียนแบบนี้นี่นี่ถือว่าเป็นนักมวยผิวเนียนคนหนึ่งแม่ดูครับบุนไปนี่ตีกันไม่ได้ครับนี่แม่ไม้นะครับยกขาข้างไหนหมุนข้างนั้นครับหมุนไปเรื่อยครับหมุนแล้วตีคล่อมไปหมดนะครับนี่เป็นศิลปะเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่การคู่ต่อสู้ยกขาข้างไหนหมุนตามข้างนั้นนี่ให้คู่ต่อสู้ตีคล่อมนี่หายไปนะครับเมื่อกี้นี่ตีกันโอ้โห 7-8 ทีไม่มีเข้าครับคล่อมไปหมดมันเป็นศิลปะการป้องกันเข่าเลยครับวางแข้งสวยมากครับนาบยอดอกพิชิตก็ดีดซ้ายไปทีเหมือนกันสังเกตครับผู้ชมแน่นจริงๆเพราะว่ามวยรายการนี้นี่มาหือมาครับนอกจากคู่นี้แล้วครับโพไซครับโดนไล่ในการชกกับจิตติเมืองขอนแก่นจ็อกกี้สิทธิ์กันปาชิตะคะแนนวังวนลูกมาตุลีวังไพรโรจน์สงครามชิตะคะแนนเฉลิมพลสอท่าอิฐดูครับมวยใหญ่ทั้งนั้นเนตรน้อยสวรสิงห์ครับชนะคะแนนมนสยามพอมาชัยสากล10ยกครับหมดยกที่4อรชุนน้อยหอมาชัยชนะน็อกธนูศึกประสบชัยยก3วีรชาติสอนแดงชนะน็อกลำไส้สิทธิพลยก4โรดเดชโลกสงครามเสมอกับศรีราชสอประทีปวังแก้วสิทธิยอดธงชนะแตกชาติรุ่งลูกพิกเนตยก3มวยใหญ่จริงๆครับรายการนี้ยกสุดท้ายจะสังเกตเห็นนะครับมวยคู่นี้ชกกันไม่เจ็บตัวนี่แต่ว่าสวยงามครับการเต้นการออกอาวุธการบังการเก็บการถอยการหนีการรุกนี่สวยงามดูมวยอย่างนี้ก็ดูเพลินครับดูแล้วก็ไม่อึดอัดใจบางครั้งไม่บู๊เกินไปก็ดูแบบเครียดครับอารมณ์ของการดูมวยก็เหมือนกับรับประทานอาหารนะบางวันเราอยากรับประทานแกงป่าเผ็ดๆแต่บางวันเราก็อยากรับประทานต้มข่าไก่บ้างอย่างมวยคู่นี้นี่จัดเป็นประเภทต้มข่าไก่ชั้นดีครับทานแล้วสบายเนื้อสบายตัวครับแกงป่านี่ก็อย่างพวกแซมสันอย่างนี้นี่เรียกว่าแกงป่าแซมสันนี่อาจจะถึงพวกลาบแบบดุๆเลยครับลาบก้อยไปนู่นเลยเป็นการแกะออกมาพุทธนี่แต่ไหนแต่ไรแม่ยิ่งดูเอวยิ่งแม่อกกับเอวนี่เกือบเท่ากันเลยครับเป็นมวยอย่างนี้จริงๆครับไม่มีกล้ามทองเหมือนกับแม่จะเล่นถีบหน้าอีกแล้วครับสั่งยุทธเทียนฮิรันอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับสะดือกลมทีเดียวครับกล้ามทองไม่มีแต่ว่าแม่จอมลีลาครับสั่งยุทธเทียนฮิรันกราดชกกันมานี่ผู้ชมให้คะแนนไปด้วยนี่คงให้ลำบากเหมือนกันนะครับมวยคู่นี้นี่หนักไปทางเก็บอาวุธบังอาวุธแล้วก็ออกกันแบบไม่ได้เรียกว่าละเลงเลือดทาสังเวียนกล้าจะหมดยกนะครับพิชิตก็คุมตลอดครับชกเกมรับพุทธพอเจอมวยเกมรับนี่แม่ชกลำบากเหมือนกันเพราะว่าพุทธเองก็ไม่ใช่มวยเดินนะครับประเภทจังหวะฝีมือเอาครับพุทธจะออกแข้งก็เตะไม่ถึงอีกเตะกราดเอาไว้ถีบยันดูครับถีบยันถีบค้างนะครับพุทธพยายามจะเดินเหมือนกันครับสงสัยว่าพุทธจะคะแนนเป็นรองนะครับรู้ตัวเหมือนกันครับพยายามจะเดินเหมือนกันแต่เดินเจอกับมวยหลักๆอย่างวิชิตนี่แม่ลำบากครับดูครับเตะกราดเตะบนเตะล่างเตะกราดไปเรื่อยครับไม่ให้เข้าใกล้ข้างล่างนะเห็นกรรมการนบน้อมนั่งให้คะแนนครับแล้วคุณสุธีพรหมใจรักกรรมการครับอยู่คุณฮิวีรบัตฮิรัญญเลขาก็อยู่ด้วยกรรมการยุคอะไรว่าเก่าๆโน้นยังอยู่ครบครับอ๋อมีกรรมการเขียวหวานนั่งอยู่ด้วยนะครับซ้ายสุดนั่นใกล้จะหมดยกแล้วครับพุทธขยับหมดยกสุดท้ายพอดีขอโทษขอโพยกันกรรมการรวมใบให้คะแนนก็ชูไปทางวิชิตลูกบางปลาสร้อยครับฉลามขาว